สวัสดีครับกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันเป็นภาวะที่หลอดเลือดเลี้ยงหัวใจเกิดการอุดตันอย่างเฉียบพลันสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากมีลิ่มเลือดอุดตันภายในหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจที่มีการตีบแคบอยู่ก่อนแล้วผู้ป่วยจะมีอาการปวดเสียดแน่นหน้าอกอย่างรุนแรงเป็นเวลาอย่างน้อย30นาทีเหงื่อออกท่วมตัวหน้าซีดตัวเย็นสำหรับผู้ป่วยสูงอายุหรือเป็นเบาหวานอาจจะไม่มีอาการที่หน้าอกดังกล่าวแต่จะมีอาการหอบเหนื่อยซึมลงกินอาหารได้น้อยโรคนี้มีอันตรายสูงโดยเฉพาะในชั่วโมงแรกๆซึ่งอาจเกิดภาวะหัวใจเต้นผิดปกติร้ายแรงและทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตก่อนมาถึงโรงพยาบาลการรักษาที่ถูกต้องและรวดเร็วจะช่วยชีวิตผู้ป่วยและลดภาวะแทรกซ้อนต่างๆได้วิธีการรักษาโดยการใช้บอลลูนขยายหลอดเลือดเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะครับด้วยความห่วงใยจากใจของเราโรงพยาบาลธนบุรีวันนี้สวัสดีครับโรงพยาบาลธนบุรีมิติใหม่ในการรักษาก้าวหน้าด้วยคุณภาพ